ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปกันนะครับปุ่มต่อไปคือปุ่มการปรับเปลี่ยนหน้าจอการทำงานนะครับก็คือ2ปุ่มนี้นะครับอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่ครับปุ่มนี้มีเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับปุ่มเปลี่ยนหน้าจอการทำงานคือเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อในกรณีที่ว่าบางทีแต่ละคนก็อยากใช้หน้าจอการทำงานทั้งหมดเนี่ยครับหน้าจอการทำงานที่ต่างๆกันเพราะว่าหน้าจอการทำงานในปกติเนี่ยครับคือหน้าจอการทำงานที่โปรแกรมเขาเซตอัพมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราสามารถปรับแต่งเป็นหน้าจอแบบอื่นได้นะครับเดี๋ยวลองกดดูไปนะครับกดนี่ครับตึ๊กนี่ครับหน้าจอการทำงานพวกนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัวฟังก์ชันอะไรทั้งหลายแหละพวกนี้มันก็จะถูกปรับแต่งไปในตำแหน่งต่างๆนะครับพวกนี้นะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามที่โปรแกรมก็เซตติ้งเอาไว้แต่ในส่วนนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งเองได้นะครับแต่ในส่วนที่การปรับแต่งเองเนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะผมจะพูดในบทถัดๆไปนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ